ต่อตอนสองนะครับอันนี้ลงที่ตานะครับนิดหน่อยนะครับลงเยอะไม่ได้ครับลงเยอะตรงตาเนี่ยมันเป็นตรงตาเป็นส่วนที่มันขยับเยอะนะครับเมื่อขยับเยอะถ้าลองพื้นไม่เยอะอ่ะมันจะเป็นภาพขึ้นมานะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับพวกตรงรอยพับตานะครับส่วนใหญ่จะลืมกันไม่ผู้ชายต้องบอกว่าหล่อหล่อผู้ชายwhen you said with a man หล่อหล่อโอเคโอ้รู้หมดเลยว่าอะไรนะบ้าหยอนี่เป็นคลิปที่เท่าไหร่เนี่ยคลิปไม่เป็นคลิปครั้งแรกเอ้ยคลิปครั้งที่สองที่ถ่ายโอเคนะครับอันนี้มาถึงแมงฝุ่นนะครับตัวแมงฝุ่นนะครับก็คือสังเกตนะครับว่าจะใช้ให้บางนะครับแล้วก็คือให้แมงฝุ่นเนี่ยมันลงไปในคือเอามือสูงเนี่ยเพื่อให้ฝุ่นมันลงไปในตัวเขานะครับแล้วก็จะได้แป้งที่บางมากๆนะครับกดซับนะครับพอเบาถ้าไม่รู้ว่ามันละเอียดพอนะคงกล้องคงไม่ละเอียดพอจะเห็นว่าแบบแป้งมันน้อยมากอ่ะคือแป้งฝุ่นเป็นส่วนที่แบบว่าใช้น้อยที่สุดอ่ะนะครับคือประมาณคิดแล้ว3ชาติหมดลองพื้นหมดก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือพอรู้สึกว่าแป้งฝุ่นหมดนะครับก็ลงไปครับครับกระปุกใหม่เขียนคิ้วตัว BR ครับเขียนคิ้ว BR เอ้ย G G สิเกรงจำโคตรผิดนะครับครับซาฟนะครับในเสื้อทั่วแล้วก็แรงนะครับก็แรงปัดนี่ก็แบบเหมือนกับเอาแป้งส่วนเกินนะครับหรือว่าทำให้มันเนียนขึ้นนะครับเพราะตัวพับอ่ะมันจะให้ความเนียนไอ้สม่ำเสมอสู้ตัวแป้งไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าลงหลายคนนะครับถ้าลงรองพื้นให้ดีนะครับสังเกตว่าไม่ต้องลงตรงคอก็ได้นะครับคือลงหน้าเดี๋ยวไม่ต้องลงคอประหยัดนะครับรองพื้นแพงกระปุกเท่าไหร่นะครับรองพื้นอันนี้เท่าไหร่ นี่เดี๋ยวอันนี้4,400นะครับก็ หน้าที่ใส่นะครับ4,400นะครับสรุปทั้งชุดนี้ปลาไปเท่าไหร่แล้วนะครับเริ่มจากเบสตัวนี้เบสเบอร์01เท่าไหร่เอ่ย2,200ตัวอันนี้อะไรนะ LP นะครับอีกอันนี้อีก2,200นะครับ4,400นะครับเสร็จแล้วก็ตัวนี้อีก4,400เป็น8,800แป้งฝุ่นอีกทั้งกระปุกเอาตกเลขแล้วเท่าไหร่แล้วบวก8,800ได้เร็วๆติ๊กต๊อกหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยนะครับกับหน้าใสๆเฟซบุ๊กก็สุดท้ายนะครับก็นิดนึงนะครับอย่าลืมเขียนคิ้วสักหน่อยนะครับของผู้ชายไม่ต้องทำอะไรนะครับก็แค่แบบลองพื้นให้เนียนแล้วก็เขียนคิ้วนะครับก็พอแล้วระบายเหมือนระบายสีนะครับบอกว่าไม่ต้องตั้งใจมากนะครับช
อบมีคนพูดบ่อยๆนะครับว่าผมแต่งหน้าเหมือนไม่ตั้งใจแต่งสนนราคาเขียนคิ้วเท่าไหร่ครับ 1,050 บาทนะครับแต่แบบว่าคือที่ผมชอบอันเนี้ยสีเนี้ยก็เพราะว่ามันเป็นน้ำตาลอมเทานะครับคือปกติเนี่ยส่วนใหญ่ที่เขียนคิ้วมันจะออกเป็นน้ำตาลไปเลยหรือว่าดำไปเลยนะครับแต่อันเนี้ยจะเป็นน้ำตาลอมเทาซึ่งมันจะเหมาะกับไอ้คือมันไม่เข้มไม่อ่อนเกินไปแล้วไม่เข้มเกินไปสำหรับของอะไรอ่ะสีผิวคนไทยนะครับแล้วขนาดสีขนนี่นะครับเรียบร้อยแล้วจบนะครับต้องขอบคุณเดียวโกะนะครับ วันนี้วันสุดท้ายนะครับ Say something to สวัสดีค่ะดิฉันชูมาริค่ะยังซื้อภาษาไทยมาได้นะคะโคโตะค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอาริกาโต